ชาท็อกทอล์คพวกเราดับเบิ้ลแท็บเย้ใครเป็นชาวฮิปฮอปขอเสียงหน่อยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Love is Now The Top is Oh บอกเลยนะครับบอกเลยครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งแร็ปแบบมีโจทย์กำหนดให้อ้าวโจทย์ว่าไงครับหมดแวนโจทย์นะครับคือคุณจะต้องมีคำว่าท็อปท็อปกับคำว่าแร็ปครับผมไอ้ยาเฮ้ยได้ข่าวว่าคราวนี้มีเงินรางวัลด้วยนะอ้าวมีแน่นอนอยากรู้ไหมว่าเงินรางวัลเท่าไหร่ระดับท้อท้อไม่ธรรมดาใครชนะได้ไปเลย 50,000 บาทหมดแวนครับคู่แรกเนี่ยครับเป็นฝันที่อยากจะเจอมานานแล้วเป็นฝันเปียกครับฝันเปียกขอโทษครับก็จะไม่ให้เปียกได้ไงครับของคุณไม่ได้พาคนธรรมดามาซะที่ไหนครับของคุณเป็นใครครับอ๋ออยากจะบอกเลยนะครับว่าฝั่งผมเนี่ยทุกคนจะได้เจอแน่นอนกับน้องเนเน่จากท็อปท็อปแล้วฝั่งคุณเป็นใครฝั่งคุณเป็นใครฝั่งผมเป็นตัวแทนจาก Rap Is Now คือ23 Street ขอใหม่ดิ 23 Street ครับเนเน่จากท็อกท็อกค่ะตื่นเต้นนะเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วแต่ไม่เคยแรปเลยปกติพูดก็พูดไม่ทันอยู่แล้วนี่ก็ต้องแบบมาพูดให้มันตรงบีทอีกแล้วต้องแบบมีคอนเทนต์ในการพูดอีกเรื่องความรักเรื่องท็อกท็อกอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างจะท้าทายเราเป็นคนที่บอกรักยูเซอร์ทุกวันอยู่แล้วซึ่งแต่วันนี้มันก็ต้องมีบีทแล้วก็พูดให้เป็นแรปก็คิดว่าน่าจะทำได้ก็จะทำให้เต็มที่ให้ทำให้ดีที่สุดค่ะก็เคยได้ดูรายการ Rap Is Now มาบ้างแล้วก็รู้จักพี่เขาก็ดูจากพี่ที่แล้วเป็นรองแชมป์ใช่ไหมคะก็กดดันมากค่ะก็หนูก็เป็นนักร้องแต่ไม่เคยเป็นแร็ปเปอร์นะคะก็ต้องมาเจอกับแร็ปเปอร์ก็ค่ะรอดูค่ะก็อยากจะฝากถึงยูสเซอร์นะคะแล้วก็คนที่ติดตามเน่อยู่นะคะว่าให้เป็นกำลังใจเน่ด้วยละกันเพราะว่าปกติเห็นเน่ร้องเพลงก็ไม่เคยเห็นเน่มาแร็ปก็เดี๋ยวดูละกันว่าทำไมได้ที่สตรีทนะคะจะเป็นยังไงอาจจะต้องแบบกลับไปจีบผู้หญิงตามถนนใหม่เลยค่ะสวัสดีครับผมต้อง23 Street จาก Rap In Now ครับผมจริงๆมันเป็นคำที่ค่อนข้างง่ายครับคงใช้ได้หลายรูปแบบคงสนุกแน่ครับวันนี้จริงก็ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับแต่ผมมีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพศที่แรปเก่งครับดูจากแม่ของผมแล้วแรปตั้งแต่เด็กจนโต จนได้วิชามาประมาณนี้ครับผมอยากให้ดูอะไรที่แปลกใหม่นะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่และมันค่อนข้างจะสนุกน่าดูจากที่แบบลุกดุแบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยลองมาดูผมในอีกแง่นึงดูน่าจะสนุกครับพูดถึงแฟนคลับของคุณเนเน่ก็คงบอกว่าอย่าเพิ่งโกรธผมแล้วกันอย่าโกรธผมเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าทำไมถึงบอกว่าอย่าโกรธผมเลยนะครับและตอนนี้พร้อมแล้วกับเนเน่จะท็อกท็อกและ23 Street เฮ้ยมันจะถ่ายตังค์กูเปล่าเนี่ยน้องชื่ออะไรครับนี่ชื่อต้องครับต้อง23ต้อง23 Street นี่คนนี้เป็นดีกีถึงระดับแชมป์นะเว้ยจะมาแข่งกับแชมป์เอ้ยแชมป์อะไรกูได้ข่าวกูได้ข่าวว่าเป็นรองแชมป์นี่ต้องคนนี้แนะนำตัวบอกเขาไปก็เนเน่จากท็อกท็อกค่ะทำไมฝั่งคุณพลังงานไอ้เดี๋ยวเรียกพี่ขี้หนูเรียกพี่ขี้หนูไว้เลยวะเดี๋ยวดูกันรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาแข่งในวันนี้ครับก็รู้สึกเหมือนคนมาแข่งแร็ปโอ้สำหรับสำนวนเอาความมั่นใจมาวัด 100% นี่มีเท่าไหร่ตอนนี้เจอกับมามืดสัก120ได้พี่เดี๋ยว You know what's up man you know what's up now เดี๋ยวอันนี้ปั๊บมา120เดี๋ยวเจอฝั่งผมก่อนบอกเขาไปวันนี้จะเจอเขาเนี่ยเขาจะต้องรู้ถึงพี่สองอะไรเราบ้างบัดกันไปเลยหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะคะก็คงมีแต่ความน่ารักที่ส่งให้พี่ละลายพี่ต้องพูดแรปไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยน้องเนเน่มึงไม่รู้สิแล้วไอ้นี่มันชอบถั่วดำเราจะต้องโยนเหรียญกันก่อนดีกว่าเรามาทายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่แฟร์เว้ยตามกติกาของเรานะครับโยนเหรียญก่อนนะครับใคร
มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนถามก่อนดีกว่าอันนี้เอาหัวหรือก้อยให้เกียร์พวกอาวุโสก่อนไม่เขาด่าเขาด่ามึงแก่หัวหรือก้อยครับก้อยเน่มีสิทธิ์เลือกก่อนว่าจะเริ่มก่อนหรือว่าจะให้เขาเริ่มก่อนพี่เริ่มก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแก่กว่าอุโสว่าเรามาเจอกับคู่แรกกันเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับถนน23หรือ23 Street Killing Boy Look.Look, yo, 1, 2, 3. วันนี้ผมมาแรปที่รายการทอเห็นน้องคนนี้ผมเริ่มอยากจะถอด Look, ผม23ผมมาจาก Rap Is Now เห็นน้องคนนี้บอกเลยว่า Love Is Now Yo.พี่อยากทำความรู้จักแบบค่อยเป็นค่อยไปทั้งที่ใจจริงพี่อยากขอน้องดมเก่งในโอ้โหโยพี่อยากจะจีบน้องแบบสุภาพบุรุษให้นั่งชุดน้องเพื่อนป้าพี่พากลับไปเปลี่ยนชุดโยดูเชื่อพี่นะคนสวยถึงพี่ไม่ใช่คนรวยแต่ถ้าน้องไปอยู่บ้านพี่รับรองพี่ให้น้องอมเด็กดูเยอะบวยพี่บวยโอเคต่อให้ก่อนแล้วกันแค่นี้ผมว่านะนอกจากเขาจะหน้าตาแบบไม่ค่อยดีแล้วเขายังหืนกามเลยนะตะกี้น้องหืนเลยน้องให้อมอะไรนะเมื่อกี้ให้อมอะไรนะบวยครับบวยทำไมอร่อยมันจะเค็มๆนิดนึงคุณมีไม้เด็ดอะไรงั้นออกมาซี่หมดแหวนเดี๋ยวอันนี้สายหืนใช่ไหมนี่สายลามกสายเราเลยเดี๋ยวเจอฝั่งผมMC rapper สายมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้ง on the jack of war ขอเสียงให้กับเน่ๆทุกคนได้ว่ะเฮ้ยเห็นเน่อย่างเงี้ยให้เป็นดีเจทอล์กเน่ก็ไม่เคยให้ผู้ชายมาโดนหลอกว่ะโอ้ยไอ้เขาด่ามึงนะเฮ้ยไอ้คำว่ารักมันต้องพิสูจน์ด้วยเวลานี่เจอกับตัดเดียวก็ชวนให้ไปแก้ผ้าว่ะแก่ใจเย็นๆนะพี่ทำความรู้จักกันก่อนใจเย็นๆก็ได้มันรู้ความคิดกูได้ไงวะนิสัยเป็นยังไงเน่ก็ยังไม่รู้จักก็อยากจะใช้เวลาเรียนรู้กันไปสักพักอ่ะเราควรศึกษาและเรียนรู้ความสัมพันธ์น่ะแต่ที่ทำอยู่อ่ะอย่าหวังเลยว่าจะได้สืบพันธุ์เป็นไงผมบอกเลยนะแม่งจนปวดรถทัวร์คุณแม่งตายเลยว่ะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไหนเมื่อกี้เป็นอะไรฟินมีอะไรมาโชว์เปล่ามเฮ้ยอย่างงี้ก็ถือว่าแรปได้ไหมใช่ได้พี่ใช่ได้สกิลเป็นไงสูสีนะเนี่ยผมว่าเล่นแม่งเลยไหมบอกเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่มึงอ๋อเหรอบอกเลยถ้าเกิดยังแรปแบบเก่านะมึงอดสืบพันธุ์ว่ะเขาแย้มมาขนาดนี้แล้วบวยย่นมีอะไรจะพูดกับเขาไหมเอาไว้พูดในแรปดีกว่าพี่ไอ้เหรอชื่อมือชื่อมือ Yo 1, 2 Hey yo รู้ไหมถ้าทำแบกน้องพี่ควรจะเสียเวลาเพราะเดี๋ยวพ่อพี่ตายก่อนไม่ได้เป็นพ่อตาเอางี้พี่จะพาน้องออกเด็ดโรแมนติกอย่างเช่นพาน้องไปถล่มคู่อลิ
ส่วนเรื่องใต้ผ้าห่มพี่จะรอจนน้องพร้อมพี่จะทำตามที่น้องบอกไม่ต้องใจร้อนยังไม่เราค่อยๆดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปพี่จะได้รู้วิธีไหนจะทำให้น้องคันได้และเคยได้ยินไหมน้องเนเน่ที่รักพี่นี่แหละที่ได้เมียเพราะว่าหมัดพี่หนักจะชวนน้องไปเที่ยวแถวแถวป่าช้าและจากนั้นก็ตุ้ยท้องอุ้มเข้าป่าเฮียจริงเฮียจริงโอเคครับโอเคแค่นี้ไปก่อนตอนแรกให้อมบ้วยกูก็ว่าหนักแล้วตุ้ยท้องและอุ้มเข้าป่ากูขอเปลี่ยนทีมดีกว่าเฮียเดี๋ยวน่ากลัวชิบหายเลยกูสงสัยอย่างเดียวเว้ยคือมึงดูสภาพหนังหน้าเด็กกูก่อนใสกิ้งมันไม่มีอะไรต้องเก่าต้องคันน่ะมึงจะมาช่วยแก้คันอะไรวะเดี๋ยวนะเฮือๆอย่างนี้นะผมว่าเดี๋ยวเด็กผมแม่งคิวเรียบขอเสียงให้กับเนเน่ท็อปท็อปหน่อยตบหนักๆตบหนักๆแล้วไปสักพักก็ละมกอีกแล้วสันดานผู้ชายจะชูทุกคนดูไว้ซะด่าวงกูนี่หว่าเห็นหน้าพี่แล้วยังต้มแกงสักหม้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่มันหน้าหม้อค่ะคนหนึ่งแน่บอกวงกงไม่เชื่อใครง่ายไปเล่นกับใครก็ได้เล่นกับปู่เล่นกับหมาเล่นกับวัวกับสงสัยวันนี้ต้องมีคนช้ำใจอยากกินน้ำใบบกไหมเดี๋ยวพี่ไปต้มให้น้ำซุปก็คงไม่ต้องวันนี้หน้าแรงแต่น้ำซุปของแน่ต้องใช้น้ำตาพี่แทนว่ะมึงอย่าห้ามกูมึงอย่าห้ามกูโอ้พี่คะพี่ไม่ต้องร้องไห้อ่ะโอ้พี่ไม่ต้องร้องไห้นะคะเพราะว่าหน้าตาอย่างพี่เนี่ยค่ะมันไม่เหมาะกับเน่เว้ยไปหาใหม่ปะโอ้เป็นไงมึงเป็นไงเด็กกูไม่ธรรมดานี่วะเฮ้ยเป็นไงบอกแล้วว่าเฟี้ยวเห็นแบ๊วๆนี่ซ่อนของนี่วะจบเนี่ยเราบอกไว้เลยนะเราไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆนะเฮ้ยแสดงหลักฐานจับมือก่อ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 นเดี๋ยวผู้ยงผู้ใหญ่จะเห็นว่าเอ้ยทะเลาะกันจริงไม่ได้นะครับมันเป็นการฝึกสกิลอย่างจับมือครับจับมือจับมือโอเคครับก็นี่ก็พอแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันจริงครับนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคู่แรกของการแข่งขัน Love Is Now นะครับนี่แค่คู่แรกนะครับคู่ต่อไปวันแข่งจริงนี่มันกว่านี้แน่นอนเลยบอกไปเลยครับบอกไปเลยทุกคนสแตนบายรอหน้าแฟนเพจนะครับ Facebook ของ Top Top ไปเลยกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์คุณชอบ DJ คนไหนเข้าไปเชียร์เลยนะครับผมบอกเลยว่า DJ ที่ชนะนะครับจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทได้เท่าไหร่นะ 50,000 บาทได้เท่าไหร่นะ 50,000 บาทอะไรนะไปเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆหน่อยกูจะได้พูดทีเดียว 50,000 บาทเจอกันครับ Love is now The talk is on